าในไทยมันจะมีระบบคล้ายๆระบบอาวุโสเราเป็นข้ามหน้าข้ามตาเขาเกินไปเรียกว่ามีกรรมเก่าติดตัวมานะฮะเดี๋ยวจะต้องมาแก้กันเฮ้ยงานยังไม่เสร็จอีกเหรอตกลงต้องการอะไรจากกูนะเขาใช้ช็อกแบบเครียดมากเลยกูแบบจะตายไหมอย่างนี้เลยเมิร์ชลิฟต์อัพยกระดับอัพความมั่นใจHi everyone, welcome to Merge Lift Up, your career dab at Kran Man Chai. ฉันใช้สำเนียง CNN นะคะเพื่อให้เข้ากับเมนเทอร์แล้วก็เคสสั่งบ้านของเราในวันนี้นะคะรายการของเรานะคะจะมาช่วยอัพสกิลความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอกให้กับทุกคนนะคะก้าวออกไปสู่โลกของการทำงานอย่างมั่นหน้ามั่นหนกไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งเราเนี่ยได้ทำการคัดเลือกนะคะหนุ่มสาวทุกเพศทุกวัยที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความไม่มั่นใจในที่ทำงานนะคะซึ่งอยากที่จะแก้ไขผ่านการรีครูทเมนต์นะคะโดยทางทีม Merge Aesthetics ประเทศไทยบริษัทนวัตกรรมความงานชั้นนำระดับโลกเพื่อทุกความมั่นใจของคนไทยวันนี้ต้องบอกเลยว่าเคสเราน่าสนใจมากๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีความคิดที่อยากจะออกจากเซฟโซนให้ได้แต่ว่าการปรับตัวการร่วมงานกับสังคมใหม่ๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับใครหลายๆคนนะคะและเชื่อว่าตอนนี้เมนเทอร์อินเตอร์ของเราทั้งสองคนพร้อมแล้วนะคะ please welcome Miss รัศมีแขและคุณท็อฟฟี่แบรดชอว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอออกอีกรอบได้ไหมอ่ะเอาทำไมล่ะต้องใส่เพลงแบบพิธาอย่างนี้วันนี้เคสของเรานะเกี่ยวกับการทำงานระดับอินเตอร์เคสของเราเนี่ยต้องเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ย้ายองค์กรเนี่ยไปอยู่องค์กรที่ใหญ่ขึ้นที่สำคัญคือมันเป็นองค์กรที่มีชาวต่างชาติอ้าวลาออกสิคะรออะไรโยจะเล่าให้ฟังแซ่บมากพอเข้าบริษัทใหญ่เลยที่สวีเดนตอนอายุ18พี่รอแบบเครียดมากเลยคือแบบกูจะตายไหมอย่างนี้เลยใช่เรามีวิธีรับมือเนาะแล้วคุณท็อฟฟี่ล่ะคะอันนี้ต้องโหเป็นตัวจริงในเรื่องของแบบ mindset ในเรื่องของการทำงานบาดแผลก็เยอะฮะก็เลยเหมือนมี insight สำหรับคนทำงานเอาแบ่งปันกันครับผมค่ะงั้นถามนิดนึงละกันจากประสบการณ์ในการทำงานหรือชีวิตเนี้ยรู้สึกว่าความมั่นใจมันสำคัญกับเรายังไงคะเอาจริงแล้วสำหรับแขนนะพี่ก็คือเหมือนถึงแม้เราจะไปอยู่สวีเดนตั้งแต่เด็กก็ตามแต่ว่าด้วยภาษามันแบบมันก็ไม่ได้แบบ 100% นะเพราะฉะนั้นเรื่องการสื่อสารเนี่ยกับชาวต่างชาติสำคัญแล้วก็ culture พอเราไปโตนั่นแล้วบริษัทที่แขทำแขต้องกลับมาทำงานเมืองไทยนะแขต้องกลับมาทำงานกับคนไทยอีกเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าเป็นแบบว่าโอ้โหเขาจะช็อกแบบสีหน้าบรรยายได้ดีแล้วทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขายังอยู่กันหรือเปล่านะแต่ฉันจะลาแล้วค่ะแล้วเราเคยเดินนะเหมือนจะเจอด้วยรถเชิดใส่เลยอันนี้นามผู้ที่ออกมาแล้วแต่ว่าพี่ยังทำงานอยู่ในแวดวงการทำงานอยู่แบบนี้อย่างคุณทัฟฟี่ล่ะคะจริงความมั่นใจมันมาตั้งแต่ตอนเราตื่นมาแล้วค่ะเราตื่นมาด้วยความรู้สึกแบบไหนว่าเฮ้ยอยากทำงานจังเลยหรือว่ามาด้วยความรู้สึกแบบไม่อยากจะทำงานเลยพอเราไปใช่พอเราไปทำงานด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้อยากไปทำงานจังเลยอ่ะมันจะเหมือนกับใจเราก็ไปแล้วอ่ะคนแล้วคนรอบข้างคนที่ทำงานกับเราเขาก็รู้สึกเหมือนกันเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามแล้วไปด้วยความรู้สึกแบบไม่อยากจะตื่นไม่อยากจะไปเลยแบบวันนี้จะต้องโดนเจ้านายด่าแน่นอนอ่ะเราก็จะไปแล้วเราจะกลายเป็นเหยื่อเราจะมีสัตว์เราจะเหมือนแบบปล่อยรังสีบางอย่างที่ทำให้คนพร้อมจะขย้ำเราได้ทุกอย่างก็จะเป็นโดมิโนไปหมดเลยเอาละค่ะได้ฟังเมนเทอร์ของเราทั้งสองคนเกิดมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเคสของเรากันดีกว่าว่าเขาจะมีปัญหาอะไรมาปรึกษาเมนเทอร์ทั้งสองคนขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแฮกค่ะโอ้ตายแล้วคำนันสมิดาขออนุญาตไปเก็บของก่อนนะไปเก็บมือถือก่อนทำไมครับมันจะแฮกเก่งอันนี้ทางเราต้องใช้ล่ามไหมคะต้องสติ๊กไทยได้พูดไทยได้พูดไทยได้ครับเป็นคนเกาหลีเหรอคนไทยง่ายเลยโกหกเมียนะเนี่ยเชื่อเลยรักไปแล้วถูกไหมคะเดี๋ยวให้คุณแฮกแนะนำตัวหน่อยละกันก็แฮกนะครับอาทรแซอึ้งครับผมตอนนี้อายุ29ปีเป็นปัจจุบันทำเฮดดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งครับเมื่อกี้ที่พี่บอกไปก็คือเป็นบริษัทต่างชาติใช่ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้คือรู้สึกว่ามันเป็นปัญหากับชีวิตเราใช่ไหมเขาเพิ่งย้ายตำแหน่งมาเพราะเปลี่ยนบริษัทที่ใหญ่ขึ้นแล้วเป็นต่างชาตินะครับมันทำให้ผมแบบไม่กล้าที่จะพูด
จะปฏิเสธหรืออะไรแบบนี้ครับมันกดดันแบบว่าคนไทยมักจะอารมณ์มารวยแบบนี้มันก็คือสร้างความไม่มั่นใจให้เกิดขึ้นกับตัวเราอะเกิดมาก็น่าสนใจแล้วตอนนี้คุณแขกก็คือยืนตัวแข็งแล้วนะคะไม่เพราะว่ายืนนานค่ะใช่จะเชิญหนูนั่งใช่ไหมใช่อยากให้นั่งก็บอกเลยพี่เติ้ลเดี๋ยวเราไปคุยกันยาวๆดีกว่านะคะแล้วก็ให้คุณแขกเนี่ยฟังคำแนะนำจากเมนเทอร์ทั้งสองคนนะคะเรามาเริ่มพูดคุยกับเคสของเรานะคะคุณแฮกนะคะเมื่อสักครู่ที่เกิดไปก็คืออายุ29ปีครับแต่ว่าได้รับการโปรโมทโอ้โหเป็นตำแหน่งใหญ่เลยนั่นก็คือตำแหน่ง Head Digital Marketing ครับการที่ได้ปรับตำแหน่งใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความกดดันปัญหาที่ทำให้รู้สึกว่าไม่มั่นใจใช่ครับคุณแฮกลงดีเทลเรื่องที่เกิดขึ้นคือด้วยความที่อายุเราน้อยกว่าใช่ไหมครับแล้วเรามีลูกน้องในทีมที่แบบอายุเยอะกว่าเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะบอกเขาตรงๆในบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าในไทยมันจะมีระบบคล้ายๆระบบอาวุโสที่เหมือนกับว่าเราไปพูดแล้วเหมือนกับเราไปข้ามหน้าข้ามตาเขาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้ก็สำคัญแล้วก็ภาษาด้วยผมรู้สึกสำเนียงตัวเองไม่ดีแล้วก็บางทีเลือกใช้คำกลัวว่าจะสื่อได้ไม่ตรงถ้าเป็นวิถีไทยเนี่ยเราจะเกรงใจแต่นี้ไม่แน่ใจในแง่เรื่องถ้าเป็นชาวต่างชาติอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องมีความรู้สึกแบบคนไทยไหมถามคุณแขกก่อนสำหรับแขกนะก็ไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าเวลาเราได้งานหนึ่งอ่ะมันเป็นเหมือนชาเลนจิ่งให้ตัวเองก็คือเราได้ถูกเลือกมาให้ทำงานนี้ทุกคนมีหน้าที่ตำแหน่งของตัวเองไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุมากกว่าส่วนมากก็ดูกันที่ความสามารถประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยพี่บางทีผู้ใหญ่อาจจะมากประสบการณ์แต่เด็กอาจจะมีความคิดที่มันครีเอทีฟกว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือการทำงานเพราะว่าในระบบการทำงานของชาวต่างชาติน่ะอย่างที่สวีเดนน่ะบรรยากาศน่ะพี่มันเป็นเหมือนทำงานแบบเป็นเฟรนด์แบบเป็นเพื่อนกันมาทำงานพูดคุยกันจอยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเขาไม่ได้มีแบบบ้านเราใช่ไหมโอ้นี่หัวหน้าเราต้องแบบว่าเจอเขาต้องแบบพร้อมต้องแบบก็คือไม่ถึงขนาดนั้นด้วยวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมก็ชาวต่างชาติก็แค่ hello hi อะไรเงี้ยไม่ได้มีความที่แบบพิธีตีตองมากแกว่าตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของ culture ในแต่ละที่ด้วยซึ่งที่ไทยก็อาจจะยากนิดนึงเนาะเพราะเคยมาทำงานที่เมืองไทยก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะซีล่ะคะเข้าใจน้องได้ครับว่าแบบเหมือนคุณแฮกอ่ะคือหล่อๆมาจากการที่อยู่ในคอร์ปอเรทแบบไทยๆอ่ะก็จะมีความแบบอาวุโสต่างๆคานเข่าอะไรเงี้ยคือมันมีบางอย่างนี่มันติดตัวมาเรียกว่ามีกรรมเก่าติดตัวมาที่จะต้องมาแก้ว่าเป็นกรรมเหมือนเขามีความมีความคิดบางอย่างที่ติดตัวมาแต่ก็จะบอกว่าอย่างนี้ครับผมก็เคยนะพี่ก็เคยเหมือนกับว่าเป็นอายุคนอายุน้อยต้องเป็นหัวหน้าของคนอายุมากสิ่งที่เราต้องมีไม่ใช่เรื่องความเกรงใจสิ่งที่ต้องมีคือมีความเคารพให้กันและกันสองอันนี้มันเหมือนจะใกล้ๆกันนะแต่จริงๆแล้วมันแบบมันห่างกันมากมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องกันเกรงใจมันมีความกลัวอยู่ก็เลยไม่กล้าทำอะไรบางอย่างแต่ความเคารพกันมันเหมือนกับเราเห็นคุณค่าของเขาอะเราอายุน้อยนะแต่เราเห็นความเก่งของคนอายุมากเหมือนกันแล้วเราก็เห็นความเก่งของตัวเราเองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเราเห็นคุณค่าของตัวเราแบบนี้และเห็นคุณค่าของเขาเราก็เลยไม่มีความกลัวเรามาเติมกันละกันต้องมองอย่างนี้ครับแล้วเรื่องที่สองเมื่อกี้นี้ที่น้องแฮกบอกเรื่องของภาษานี่เลยเจ้าของภาษาตัวจริงเอาจริงๆแขนะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งพี่ว่าการที่เราทำงานแล้วเราไม่ได้ภาษามันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้บางทีเราหมดสูญเสียความมั่นใจไปเลยแต่แขจะบอกเสมอนะว่าเราเกิดที่ไหนภาษาพ่อภาษาแม่เราคืออะไรเหมือนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยแขจะบอกเลยไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่แขเพราะฉะนั้นแขช่วยไม่ได้ถ้าแขจะไม่ได้มัน 100% สวีเดนแขเพิ่งไปเรียนแขได้แค่นี้แต่ถามว่าให้แขมาแบบว่าโอ้โหต้องเป๊ะหมดทุกอย่างแขก็ทำไม่ได้เหมือนกันแต่เราเนี่ยสามารถสื่อสารได้ไหมด้วยภาษาที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่แขจะบอกเลยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งตามข้าวสารฝรั่งตามภูเก็ตหรือแม้แต่ฝรั่งในที่ทำงานบอกไปเลยว่าเรื่องภาษาเราจะได้ประมาณนี้นะแต่ถ้ามีอะไรอยู่สามารถช่วยไอได้มาเลยคือสามารถแม้กระทั่งบอกเขาเลยนะว่าเฮ้ยถ้ามันผิดแก้ให้หน่อยบางทีเราลองพยายามอธิบายเราสามารถถามเขาได้เลยในที่ทำงานว่ามันเรียกว่าอะไรวะแต่ประมาณนี้พอเขาบอกเราก็เหมือนกับว่าเฮ้ยได้เรียนรู้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคำใหม่ๆใช่หนูไม่กลัวไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ไม่ได้เกิดมาด้วยภาษานี้เพราะฉะนั้นอย่าพยายามต่อไปเราใช้เพื่อการสื่อสารมากกว่าให้งานมันสำเร็จถูกครับเรื่องสำนองสำเนียงล่ะคะคุณดัฟฟี่ต้องบอกอย่างว่าในขณะที่เรารู้สึกว่าโว้ยเราอะต้องปรับตัวเข้าหาเขาจังเลยอีกมุมนึงเขาก็กำลังปรับตัวเข้าหาเราเหมือนกันเพราะว่านี่เขาก็มาทำธุรกิจในประเทศไทยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นเรื่องใหม่ของเขามากๆเหมือนกันเหมือนกันเราเองก็เป็นต้องมีจุดที่เราต้องเรียนรู้เหมือนกันมันจะมีชุดความคิดของเรามันจะมี2แบบด้วยกันลองดูนะว่าเป็นเรากำลังอยู่แบบไหนแบบแรกมันคือ fix mindset มันคือหมายว่าฉันก็ได้เท่านี้แหละ
เออฉันไม่เก่งยังไงฉันไม่เก่งยังไงแล้วฉันกลัวมากเลยจนแบบฉันไม่กล้าจะทำอะไรเลยอ่ะอีกแบบนึงคือ growth mindset growth mindset คือว่ามันไม่มีคำว่าดีที่สุดหรอกมันมีคำว่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นวันนี้ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยจากเมื่อก่อนที่เราแบบกลัวมากไม่กล้าคุยกับหัวหน้าของเราเลยวันนี้แค่ say hi กับเขาได้ยินดีกับตัวเองได้แล้วถ้าเราให้ความกำลังใจตัวเองเนี่ยเรื่อยๆครับจากวันแรกที่เราแค่ไฮต่อไปเราอาจจะเริ่มแบบ how are you ต่อไปเราจะเริ่มคุยเรื่องงานอะไรที่มันซับซ้อนได้มากขึ้นเรื่อยๆพวกเนี้ยพอเขาเห็นความพยายามของเราว่าเฮ้ยเมื่อวานทักกูได้แค่ไฮอย่างเดียวเองฮะวันนี้มี how are you มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มชื่นชมเราแหละแล้วเขาก็จะเริ่มมี response กับที่ดีๆกลับมาเติมกำลังใจให้เราไปด้วยจริงๆมีทริคนึงนะทำให้พูดภาษาอังกฤษดียังไงคะต้องกินเหล้าแล้วให้เมาค่ะภาษาอังกฤษทุกคนจะดีแต่มันเสียแค่ว่าเรากินเหล้าในเวลาทำงานไม่ได้ไม่ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกบริษัทเออหรอคะไม่ใช่ทุกบริษัทนะคะมันมีข้อยกเว้นอยู่คุณแฮกต้องสึกแล้วต้องนิดนึงแล้วยังไงลองดูแล้วเรื่องอื่นๆล่ะคะคุณแฮกเขาจะช็อกแบบไหนที่เรารู้สึกว่าเราได้เจอไหมคะผมว่าเรื่องพูดตรงเนี่ยแหละน่าจะขี้เกรงใจของผมเนี่ยแหละผมว่าขี้เกรงใจนั่นหลักสุดละเอาตรงๆนั้นแขกว่ามันง่ายมากพี่การทำงานกับชาวต่างชาติเราเอาดราม่าทั้งหมดเอาไปเราเอาดราม่าที่บอกว่าเฮ้ยทำไมต้องพูดแรงทำไมต้องพูดนั่นทำไมต้องพูดเฮ้ยงานยังไม่เสร็จอีกเหรออย่ามองว่าเฮ้ยโดนดุเฮ้ยสี่เหลี่ยมนะเนี่ยเฮ้ยเพราะฉะนั้นแขกว่าอะไรที่มันตรงๆเนี่ยมันชัดเจนมันง่ายสำหรับฝรั่งคือมันไม่อยากมาเสียเวลาพี่เราทำงานไม่ดีแขกเคยเจอฮะงานเนี้ยห่วยมากเธอทำแย่มาก sorryก็แก้ไขไปแก้ไขไปยอมรับเขาซื้อตัวเราอะไปให้เจอปัญหาต่างๆมันไม่ได้ว่าเขาซื้อตัวเราเข้าบริษัทแล้วเราจะแบบอ๋อเดี๋ยวเช้าก็จิบกาแฟก่อนเดี๋ยวก่อนเมาแบบเพื่อนสนอยเมาแบบเพื่อนสนอยอุ้ยแอร์เย็นแล้วจะตายแล้วไปกินข้าวดิมันไม่ใช่ค่ะคุณเพราะฉะนั้นเราทำอะไรคะเวลาปัญหามาสนุกกับมันพี่สนุกกับมันมาเลยเดี๋ยวฉันแก้ให้เจ้านายรอแป๊บนึงนะชอบเอเนอร์จีแบบดีมากเป็นไงบ้างคุณทัพพี่เอเนอร์จีแบบนี้ต้องมีคนอย่างนี้ในทีมด้วยอันนึงที่พี่จะบอกว่าในการสื่อสารนะครับมันควรจะต้องมีทั้ง2อันก็คือ1คือมีต้องมีทั้งความเคลียร์คือชัดเจนสิ่งนี้มันดีเนาะส่วนที่2ที่ต้องมีคือแคร์ครับถ้าเคลียร์แต่ไม่แคร์เนี่ยอันนี้ก็คนฟังก็เจ็บเหมือนกันเนาะแต่ถ้าแคร์อย่างเดียวแต่ไม่เคลียร์ก็คือแบบตกลงต้องการอะไรจากกูนะมันเหมือนทําให้เขาสับสนใช่กับอีกอันนึงที่เวลาที่ฟังคอมเมนต์ใดๆมาครับให้ลองนึกว่าสิ่งที่เขาคอมเมนต์นั้นน่ะมันคือสิ่งที่ช่วยให้งานเราดีขึ้นเขาไม่ได้ด่าเรานะคือหลายคนเวลามีคนคอมเมนต์มาจะชอบเอาแบบเหมือนเอาตัวไปกันกระสุนนี่เขาต้องด่าฉันแน่เลยถ้ามันต้องแก้งานก็คือก็แก้นั้นเลยเอาล่ะคำแนะนำของทั้งสองเมนเทอร์นี่คือถ้าใครตั้งใจฟังดีนะจะเห็นว่ามีประโยชน์ทุกอันทุกบรรทัดที่เราพูดจริงๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณแฮรรู้สึกไงบ้างคะตอนนี้ใจฟูใจฟูแล้วก็แบบมันเห็นแสงสว่างที่ไปอุโมงค์บ้างใช้คำซะแบบว่าแสงสว่างที่ไปพร้อมอยู่ก็คือรู้สึกดีมากที่ฟังแล้วแบบรู้สึกว่าเรารู้ว่าเราต้องปรับตัวแก้ไขยังไงเชื่อว่าถ้าเราไปทำงานด้วยความแฮปปี้มีความสุขเนาะข้างในเรามันก็จะมั่นใจนะครับไปทำอะไรต่างๆก็เชื่อว่าจะสำเร็จแน่นอนนะคะความมั่นใจเนี่ยทำให้คุณดูดี confidence to be นะคะกับ Merz Aesthetics นะคะมองหาตัวช่วยให้คุณดูดีและมั่นใจจาก Merz Aesthetics ได้ที่คลินิกชั้นนำทั่วประเทศนะคะซึ่งถ้าสงสัยว่าทำยังไงดีนะคะทาง Merz Aesthetics เนี่ยก็พร้อมให้คำปรึกษากับทุกคนเลยนะจ๊ะทำไมกล้ามเนื้อกระตุกรู้สงสัยจะยากแล้วรอเครื่องรอเข็มนะคะล็อกแต่รายการของเราในวันนี้นะคะ Merz Lip Up เนี่ยเราต้องมีการวัดผลนั่นก็คือว่าเคสของเรานะคะจะต้องนะคะเลือกที่จะเดินขึ้น Merz Lip Up ตัวด้านหลังถ้ารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเรามั่นใจแล้ว confidence to be แล้วอันนี้ EP 2นะคะจะทำให้เหล่าเมนเทอร์และดิฉันเนี่ยเฟลหรือไม่นะคะตกงานอยู่ที่การตัดสินใจของคุณแฮกเลยค่ะรีบปั๊บหรือไม่รีบปั๊บเชิญค่ะคิดดีๆนะคะไปไหมคะเอาไปแน่นอนตู้ตู้นะคะก่อนไปที่รีบเลยค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกสองท่านเราได้ให้การแบบแนะนำจนเขาแบบลิฟต์อัพมีความอันนี้ขึ้นลิฟต์ไปสมัครงานใหม่นะไม่ใช่นะไม่ใช่ออกไปบอกว่าว่าลาออกนะจะไปเป็นแขกจริงๆแขกว่าคืออย่ามองทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องยากอ่ะมองให้มันเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สนุกไปกับมันเงี้ยมันก็จะผ่านไปได้แล้วมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างเงี้ยสนุกจอยแฮปปี้ใช่คุณดัฟฟี่ครับก็ดีครับเพราะว่ารู้สึกเป็นแบบมันก็ได้ทำให้เราลองกลับมาดูว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกับ
น้องเขาอะไรเงี้ยเออเราจะทำยังไงนะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดผ่านไปได้อ่ะวันนึงเขาจะกลับมามองแล้วเขารู้สึกภูมิใจตัวเองค่ะเอาวันนี้ขอบคุณเมนเทอร์โกอินเตอร์ของทั้งสองท่านนะคะคุณมีแคร์แล้วก็น้องท็อฟฟี่ค่ะขอบคุณครับเมนเทอร์ขอบคุณมากขอบคุณครับคุณท็อฟฟี่และที่ขาดไม่ได้นะคะขอขอบคุณนะคะ Merch Aesthetic ประเทศไทยนะคะบริษัทนวัตกรรมความงามชั้นนำระดับโลกนะคะเพื่อทุกความมั่นใจของคนไทยที่ได้เปิดโอกาสดีๆให้พวกเราได้มาแนะนำเคสกันแบบนี้นะคะสำหรับ EP หน้าเกลียดการวางตาของคุณแขมากค่ะ EP หน้านะคะเรามาดูกันว่าเคสจะเป็นใครและเมนเทอร์ที่มาแนะนำจะเป็นใครแต่แน่นอนว่าดิฉันไตเติ้ลกิติพักจะยังอยู่ในรายการนี้เช่นเคยไปจนจบนะคะวันนี้เราสามคนลาไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณพี่ๆเมนเทอร์ทั้งสองคนมากเลยนะครับช่วยทำให้ผมปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างได้เลยแล้วก็ขอบคุณ Merz Aesthetic ด้วยนะครับที่ทำรายการดีๆแบบนี้ขึ้นมาช่วยแนะแนวทางแก้ไขต่างๆในชีวิตได้ผมสัญญานะครับว่าผมจะทำตำแหน่งใหม่ของผมให้ดีที่สุดครับผมมั่นใจขึ้นครับรู้สึกเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับหนูว่าหนูอาจจะมีแบบปมตอนเด็กๆด้วยหนูก็เลยไม่กล้าขายงานอะไรเลยกลัววนท่องนะคะ3อันนี้ซึ่งน้องตกลัคนาไหนนะคะตกลัคนาลัคนาเลยค่ะหนูกรี๊ดทุกวันเย่บองพร้อมมั้ยคะเย่บองพร้อมมั้ยคะกระซิบฉันหน่อยค่ะเอ้ยหนูรู้ใส่ด้วยเหรอใส่มากรายการอันนี้นี่คือทํามาด้วยจุดประสงค์อะไรแล้วถ้าแบรนด์ของเราเข้าไปอยู่ในรายการนี้แบรนด์เราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวมันราคาสปอนเซอร์นี้คืออะไรนะคะ